เป้าในการออกแบบของทั้งระบบที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยจริงๆมี2จุดถ้าดูจากแกน x กับแกน y เนี่ยต้องมาให้ดูเนี่ยเรามีเป้าของฝั่งที่เป็น micro credential เนี่ยอยู่ที่จุด53จุด53เนี่ยในแกน x เนี่ยเป็นแกนที่บอก sophistication ของการเรียนรู้นะคะตั้งแต่แบบเอ้ยเราสอนให้เขาคุ้นชินหรือว่าให้เขาเข้าใจหรือว่าให้เขาสามารถจะทำได้แต่แบบว่าต้องใช้ conscious effort นะหรือแบบว่าขนาด proficiencyเห็นว่า micro credential เนี่ยจะตอบโจทย์ของการทำได้ทำเป็นเนี่ยระดับ profession นะคะ proficiency แล้วก็ตอบไอ้ Bloom taxonomy ที่ระดับ3พอดีคือ application แต่เราไม่ได้ offer แค่นั้นในฝั่ง learn platform เนี่ยเรากำลัง target การออกแบบการเรียนรู้เนี่ยในระดับทำได้ด้วยคือในระดับ conscious action ซึ่งจะเป็นระดับเดียวกันนะคะกับที่เราทำอยู่ในปตท.ปัจจุบันคือจุด 4-3 ก็คือเป็นระดับทำได้จะเห็นว่าต้องพยายามจะใส่ชื่อเป็นภาษาไทยด้วยเนาะคือมันมีระดับลองทำระดับทำได้แล้วก็ระดับทำเป็นเพราะฉะนั้น micro credential คือทั้งระบบที่เรากำลังออฟเฟอร์เนี่ยเรากำลังทาร์เก็ตอยู่2ส่วนนะคะก็คือทำได้กับทำเป็นเรากำลังจะสร้างช่องทางให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเอิร์นแล้วก็เลิร์นเอิร์นทางด้านซ้ายเลิร์นทางด้านขวามาดูทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายเนี่ยเราพูดถึง specific competency verification platform ผ่าน evidence submissionเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้จะเซลฟ์เพสมากๆเลยคือเซลฟ์เพสเลิร์นนิ่งเป็นที่ที่ผู้เรียนเนี่ยอัปโหลดหลักฐานนะคะของ specific competency ไว้ในแพลตฟอร์มเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมในจุดนี้จะมี assessor จากบจท.เนี่ยค่ะเข้าไปตรวจ evidence เมื่อผู้เรียนคนนี้ผ่านหรือว่า successful เนี่ยเขาก็จะ earn micro credential จะเห็นว่า evidence ที่เขาจะต้องเอามาอัปโหลดในนี้จะต้องเป็น job embedded evidence แปลว่าเป็น evidence ที่ไม่ได้มาจากการไปสร้างหรือไป create ให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้แต่เป็น evidence ที่เขาได้มาแล้วก็ collect มาเป็น portfolio ของการไปทำงานหรือ demonstrate ความสามารถนี้ในงานหรือในกิจกรรมทุกวันของเขาอยู่แล้วค่ะด้านขวามือด้านขวามือเป็นส่วน learn.forlife ไอ้ตรงนี้เป็น learning platform ใน learning platform มีอะไรบ้างใน learning platform เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น square สีส้มอมชมพูเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของ micro credential หมายความว่าตอนที่เราออกแบบ micro credential เนี่ยจริงๆเราก็สามารถจะ offer learning ไม่ว่าจะเป็น resources learning experience ต่างๆที่มันจะช่วยพัฒนา specific competency ตรงนั้นได้แต่เรามา offer ใน learn platform หรือในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะ offer ไอ้ตัวที่เป็นสีฟ้าแล้วมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในค่ะตัวนี้เราเรียกว่า OBE module นะคะ OBEM ซึ่งเป็น learning unit ที่มีการวัดนะคะแล้วก็รับรอง learning outcome อยู่ในตัวหมายความว่าจะมี learning outcome มีวิธีการวัด learning outcome นั้นแล้วก็มีวิธีการสอนเหมือนกันเลยนะคะกับที่เราทำ constructive alignment จะเห็นว่าผู้เรียนในฝั่งนี้ค่ะจะได้รับ certificate ก็คือเป็น transcript ที่ verify ว่าคนคนนี้ได้ learning outcome 1 2 3ตามนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะได้มาเขาก็ต้องผ่าน assessment activity ที่เราเป็นคนออกแบบไว้เลยค่ะว่าพร้อมไหมพร้อมที่จะมาโชว์ what you know ไหมแล้วก็ submit evidence เลย